ัชราพรคัมแบ็กสวอลเลย์บอลประกาศชื่อ14ตบสาวลุยเนชั่นลีกสัปดาห์2กีฬา25พ.ค. 2567ถึง 13:35 น.ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์2ที่มาเก๊าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะใช้ทำศึกสัปดาห์ที่2มาเก๊าออกมาแล้วโดยได้อัชราพรคงยศหายเจ็บกลับมาและเรียกกนกพรแสงทองเข้ามาแทนพรพันธ์เกิดปราศสำหรับรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาภาณหัวหนองเซตเตอร์ณัฐนิชาใจแสนกนกพรแสงทองบอลสั้นทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศวีหลังพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดหัวเสาวิภาวีสีทองชัดชุออนโมกสีกติกาแก้วพินดลพรสินโพอัชราพรคงยศเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนณัฐพลศรีสมุทรนาคผู้ฝึกสอนวิลาวันอภิญญาพงศ์ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์แพทย์ประจำพิเชษเยี่ยมสิรินักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสผู้สื่อข่าวประจำทีมอโนมาทองมโนกูลสำหรับทีมสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่26พฤษภาคม2567เวลา 10:35 น.ด้วยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX995 ถึงในเวลา 14:20 น.มาเก๊าเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มาเก๊าวันอังคารที่วันที่28พฤษภาคม2567 15:00 น.ไทยพบโดมินิกันวันศุกร์ที่วันที่31พฤษภาคม2567 11:30 น.ฝรั่งเศสพบไทยวันเสาร์ที่วันที่1มิถุนายน2567 18:00 น.ไทยพบจีนวันอาทิตย์ที่วันที่2มิถุนายน2567 15:30 น.บราซิลพบไทยสุทินมั่นใจถูกร้องเมียถือหุ้นไม่ใช่จุดตายชี้ต่างจากคนอื่นเมินถูกเลื่อยขาเก้าอี้การเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 12:05 น.สุทินมั่นใจเมียถือหุ้นไม่ใช่จุดตายเหตุต่างจากคนอื่นไม่มองถูกเลื่อยขาเก้าอี้แค่บังเอิญถูกร้องช่วงนี้ชี้แล้วแต่จะมองนายกรัฐมนตรีถูกวางยาหรือไม่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์กองทัพอากาศนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.พิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าถือเป็นกระบวนการของศาลที่ต้องเดินไปตามขั้นตอนเพราะมีคนยื่นก็ต้องพิจารณาหากไม่พิจารณาหรือตีตกอาจมองได้ว่ายังไม่เป็นที่กระจ่างชัดของสังคมศาลก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนที่มองว่าเป็นการวางยานั้นนายสุทินกล่าวว่าคิดมากไปบ้านเมืองเรามีการเมืองมากเมื่อคิดอะไรก็ดูคล้ายเป็นไปได้หมดหากจะคิดว่าเป็นการวางยาเมื่อมองดูก็เหมือนแต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็ใช่ส่วนกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องกกต.ซ้ำเรื่องภรรยานายสุทินยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสานอาจมีผลต่อการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายสุทินนั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องเดิมเคยชี้แจงไปแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการเราเป็นนักการเมืองก็พร้อมตรวจสอบซึ่งทางกระบวนการก็รับเรื่องไปแล้วและมองว่าคนที่ไปยื่นคงเห็นว่าเรื่องนี้มานานแล้วจึงอยากติดตามความคืบหน้า
ตนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องประจวบเหมาะที่มีกรณีของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้หรือเป็นการเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเพราะคนยื่นก็ชอบทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่เขาเป็นความถนัดและก็ทำกับทุกคนสำหรับตนวันนี้คิดข้ามช็อตทำอย่างไรให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จผมไม่รู้สึกกังวลประเทศยังต้องการการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ต่อเนื่องเมื่อถามว่าปมเรื่องหุ้นจะไม่เป็นปัญหาต่อคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีและเคยเป็นจุดตายของรัฐมนตรีหลายคนนายสุทินกล่าวว่าอาจแตกต่างกันอยู่ของตนไม่เหมือนและเชื่อว่าไม่ใช่จุดตายของสุทินเขาตรวจสอบเราเพราะเป็นหน้าที่เขาส่วนเราก็ทำตามหน้าที่เราทักษิณชี้40สว.ร้องเศรษฐารู้ใครอยู่เบื้องหลังบอกแก่แล้วไม่มีน้ำยาเช็คบินใครการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 13:07 น.ทักษิณชี้40สว.ร้องเศรษฐารู้ใครอยู่เบื้องหลังบอกแก่แล้วไม่มีน้ำยาเช็คบินใครลั่นต่างคนต่างอยู่ดีกว่ามั่นใจเพื่อไทยไม่ต้องเตรียมการไม่ได้ทำผิดอะไรอย่าหวั่นไหวเยอะเมื่อเวลา 12:10 น.วันที่25พฤษภาคมที่ร้านส้มตำพันล้านจังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.วินิจฉัยคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจนทำให้มีการมองกันว่ามีกระบวนการวางยาพักเพื่อไทยพท.ว่าในพักพท.ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ภายนอกการเมืองก็ยังเป็นการเมืองมีความลี้ลับอยู่พอสมควรส่วนใหญ่เราจะดูความเคลื่อนไหวเพราะประเทศไทยใครเคลื่อนไหวอะไรก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนของใครเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรแต่แน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบซึ่งท่านต้องเตรียมตอบคำถามของท่านและไม่ว่าใครจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็แล้วแต่หากเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ชี้แจงเมื่อถามว่านักวิชาการให้จับตานายใหญ่ที่จะเช็คบิน40สว.นั้นนายทักษิณร้องโอ๊ะก่อนจะกล่าวว่าผมจะไปมีสิทธิ์อะไรวันนี้ผมเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรหรอกแก่แล้วเมื่อถามว่าจากประสบการณ์มองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม40สว.มีเบื้องหลังจากกลุ่มอำนาจไหนนายทักษิณกล่าวว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดามีเช่นนี้มาช้านานแล้วเมื่อถามว่าเป้าหมายคือการล้มนายเศรษฐาเลยหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าคงไม่ถึงขั้นล้มได้แต่อาจเป็นการสร้างความวุ่นวายบ้านเมืองชะงักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่มองว่าจะไม่มากเพราะหากชี้แจงได้ก็ไม่เป็นอะไรเมื่อถามว่าบางฝ่ายยังมองว่าเป้าหมายของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือนายทักษิณนายทักษิณย้อนถามสื่อว่าจะเล่นงานผมน่ะหรือโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วต่างคนต่างอยู่เถอะเมื่อถามต่อว่ากรณีนี้พักพอทอต้องเตรียมรับมืออะไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปหวั่นไหวมาก